วันนี้ผมอยู่กับ Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium ขับ4 4 Wheel Drive รุ่นท็อปที่สุดของ Mitsubishi Pajero Sport แล้วนะครับวันนี้ที่ผมคัดเลือกรถตัวนี้มาก็เข้ากับช่วงสถานการณ์ใกล้ปีใหม่รุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับก็จะเป็นรุ่น Mitsubishi Pajero ตัวนี้นะครับถ้าเทียบกับ Toyota Fortuner Isuzu Mirai ของค่ายนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีการกั๊กออปชั่นกันนิดหน่อยแต่เขาก็เป็นแบรนด์ตลาดนะครับทำให้ตัวเลือกของ Mitsubishi Pajero Sport ค่อนข้างจะเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งสำหรับลูกค้าบางกลุ่มบางท่านนั่นเองนะครับสำหรับคันที่ผมพาทุกท่านมาในวันนี้นะครับแน่นอนเป็นรุ่นท็อปใช่ไหมฮะมีออปชันอะไรเด่นบ้างผมบอกได้เลยอ่ะเกินหัวก่อนเลยออปชันที่เด่นๆก็คือเรื่องของระบบความปลอดภัยและมาดูภายนอกกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกเลยเป็นเรื่องของระบบไฟนะตัวนี้เป็นไฟแบบใบ LED รวมเข้ามาแล้ว LED เนี่ยจุดเด่นคือความสว่างมาผนวกกับโคมโปรเจคเตอร์ให้ด้วยจะทำให้แบบว่ามีการประคองลำแสงได้พอดีและตัวนี้เนี่ยปรับแบบอัตโนมัติสูงต่ำได้ด้วยนะครับใช้ไฟ Daylight นะเป็น LED ด้วยเขาให้ระบบของล้างไฟหน้าให้ด้วยเพราะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปขับ4เวลาเขาไปลุยอย่างเนี้ยโคลนอะไรมันก็จะปิดด้านหน้าพอล้างไฟอย่างเนี้ยก็ถือว่าช่วยอำนวยความสะดวกระหว่างการใช้งานได้ดีนะครับกระจังหน้าตัวนี้ก็เป็นแบบ Minor Change เป็นแบบสปอร์ตแล้วนะครับตัวนี้ก็พิมพ์นิยมของเขาแหละก็คล้ายๆตัวของ Xpander นะครับแล้วก็จะเป็นตัว Atlas และ Titan ด้วยแต่ที่เด่นตรงนี้นะก็จะเป็นตัวของเรดาร์ตัวนี้นะก็จะมีเรดาร์ช่วยอะไรช่วยในระบบของ Cruise Control และช่วยเบรกด้วยเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในรถอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีกล้องตัวนี้เราจะเห็นกล้องแบบนี้มีรอบคันเลยนะครับกล้องตัวนี้จะมีการเอาไปซิมูเลตเป็น360องศาคาเมร่าด้วยเอาไปดูด้านข้างกันนิดนึงนะครับด้านข้างนะครับตอนนี้ลูกค้าเก่านะมีการใส่โป่งล้อเข้ามาให้เป็นสีดำแบบนี้ทำให้ดูแบบมีเลเยอร์มากขึ้นมีขาวตัดกับดำทำให้ดูอารมณ์สปอร์ตนะล้อแม็กมีการเปลี่ยนเป็นแม็กของเลนโซแม็กแท้นะฮะตัวนี้แล้วก็ยางก็จะเป็นยางปี2021นะ2021ก็ปีที่แล้วเวลาเราเอาไปใช้ก็เอาไปใช้ยาวๆได้เลยนะครับตัวนี้ตรงนี้กระจกมองข้างนะฮะกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีระบบกล้องอีกแล้วนะมีระบบกล้องตัวนี้ไว้ซิมูเลต360องศาคาเมร่าพร้อมกับบายสปอร์ตตรงนี้ก็จะเป็นแบบกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสนะก็เข้ารถได้เลยนะครับในส่วนด้านท้ายตรงนี้ไฟท้ายด้านหลังก็เป็น LED แบบทูบเน้นความสว่างนะครับและประตูตรงนี้ก็จะเป็นประตูแบบแฮนด์ฟรีเซนเซอร์ใช้ได้นะตรงนี้ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเตะไม่ยากเหมือนค่าย Fortuner นะอันนี้ง่ายดีและนี่จุดเด่นตัวนี้นะครับก็คือมีการติดตัวลากจูงเข้ามาด้วยเราจะไปลากเรือลากรถบ้านลากเจ็ตสกีเข้ามาได้นะครับเวลาเราลากเนี่ยแล้วถ้ามันมีระบบไฟท้ายเนี่ยรถเวลาขับตามเนี่ยก็จะมองเห็นระบบไฟด้วยก็เสริมสร้างความปลอดภัยค่อนข้างเยอะนะครับเรามาดูภายในแถว2กันนะครับตรงนี้ก็จะมีหน้าจอขนาด12นิ้วนี่ที่ชอบนะก็จะเป็นเรื่องระบบชาร์จไฟ220โวลต์นะครับแล้วก็มีตัวของ USB นะครับให้อีก2หลุมแบบนี้ก็พร้อมใช้งานระบบปรับอากาศมีครบทั้ง3แถวนะแอร์เย็นฉ่ำสบายสบายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสมรรถนะเทสไรด์กันครับเราลองมาเทสไรด์กันความรู้สึกขับขี่ผมว่าขับสบายกว่า Fortuner เพราะว่าดูตำแหน่งการนั่งเนี่ยมันดูแบบว่าเหมือนแบบซอฟต์ๆเหมือนรถเก๋งมากกว่าแต่ถ้าถามว่าเวลาแบบเร่งเนี่ยผมว่ายังเรียกล้มส่วนเรื่องมิติมุมอับโอเคเสาเอไม่อ้วนมากมองง่ายอยู่อ่ะมาพูดถึงจุดเด่นเกี่ยวกับ Pajero Sport ก่อนเพราะตัวนี้เป็นตัวท็อปพอมาตัวท็อปเนี่ยเดิมทีก็ให้มาเยอะอยู่แล้วให้มาทั้งตัวของ Bay Sport เนี่ยจะมีสีเหลืองๆเด้งอย่างเงี้ยเวลาเราจะเปลี่ยนเลนนะก็จะมีตัวคอยเตือนอะลามว่าจะออกนอกเส้นทางแล้วนะแล้วมันมีรถเนี่ยจะดังอยู่ครับแล้วก็ตัวหน้าก็จะมีตัวของ VA ก็คือได้อานิสงส์จากเรดาร์
เรดาร์ด้านหน้านะช่วยอะไรบ้างช่วยครูสคอนโทรลนะเรากดครูสคอนโทรลแล้วก็มันก็จะช่วยดูระยะดูความเร่งรอบแล้วก็มี BA ช่วยเบรกด้วยถือว่าครบครบมากกับรถราคาประมาณถ้าเกิดว่าเป็นป้ายแดงก็ 1,629,000 ยิ่งมาเป็นคันนี้เดี๋ยวผมจัดโปรท้ายคลิปจะบอกราคากันอีกทีนึงถือว่าคุ้มค่าถึงขายดีไงช่วงนี้มิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตผมเหลือคันนี้คันสุดท้ายแล้วเสน่ห์อีกอย่างนึงสำหรับปาเจโร่สปอร์ตตัวนี้นะที่เป็นปี19โมเดลนี้มีการปรับหน้าจอมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น8นิ้วก็รองรับเรื่องระบบเนวิเกเตอร์นะครับแล้วก็360องศาคาเมร่าเดี๋ยวผมกดให้ดูนะก็จะมีอย่างนี้ระหว่างขับขี่ก็จะมีการแบบเตือนทางด้านซ้ายนะครับว่ามีมุมอับยังไงไหมนะครับถ้าเกิดว่าเรากำลังถอยอยู่ก็จะเห็นเขาจะซิมูเลตเหมือนมีโดนวิ่งอยู่ข้างบนให้นะครับผมมาเล่าเรื่องระบบขับเคลื่อน4ล้อแปลกๆของ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้ดีกว่าตัวนี้ก็จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบไฮสปีดก็จะใช้ช่วงที่ฝนตกหรือถนนแบบว่าไม่พร้อมใช้งานเราจะเจอตัวนี้แต่ Mitsubishi Pajero Sport มีการแบบเพิ่มโหมดเข้ามาอีกนิดนึงไอ้ตัวนี้เขาบอกว่าเขาใช้แบบขับเคลื่อน4ล้อแบบใช้ระบบล้อหน้า40ล้อหลัง60อันนี้มีการปรับเป็น High Speed แบบเพิ่มแรงบิดก็จะมีการเพิ่มแชร์แรงบิดเป็น 50-50% ซึ่งตอนนี้เนี่ย Mitsubishi Pajero บอกว่าเอาไว้แบบว่าขับถนนที่แบบขรุขระต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะครับแต่ยังคงขับแบบไฮสปีดได้ขับ C แบบ LLC อันนี้แรงบิดจัดเต็มก็คือขึ้นเนินขึ้นเขาซึ่งเวลาจะใช้โหมดนี้นะครับมันเป็นโหมดพิเศษก็ต้องมีการกดเข้าไปด้วยเขาจะเขียนว่าพุชเห็นแบบนี้ไหมเรากดพุชถึงจะหมุนได้นะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้อยู่สภาพถนนแบบนั้นนะครับผมก็เลือกใช้แบบขับ2แบบนี้ก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเราไม่ได้เรียกแรงบิดอะไรมากมายถนนก็ยังดีอยู่และนี่ก็คือ Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium ปี 2019 นะครับจากที่เราเห็นทั้งหมดก็จะพบว่ารถคันนี้ออปชั่นค่อนข้างที่จะครบทั้งเรื่องของความปลอดภัยและก็สิ่งเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับปกตินะครับคันนี้ถ้าออกป้ายแดงเราก็จะซื้อในราคา 1,629,000 เมื่อมาเป็นมือ2แบบนี้นะครับปกติผมขายอยู่ที่ 1,199,000 นะครับแต่สำหรับคลิปนี้นะครับด้วยเป็นช่วงของปีใหม่ผมก็จะมีการปรับราคาโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,149,000 นะครับผมลดให้ถึง 50,000 บาทหรือครึ่งแสนนั่นเองนะครับสนใจคันนี้นะรีบโทรมาเลยในราคาแบบนี้นะครับที่เบอร์นี้เลยยังไงก็ฝากกดติดตามช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Facebook นะครับ YouTube หรือ LINE @adcarsale นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ